สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพยิ่งทุกท่านเลยทีเดียวนะครับน้อมนำทุกท่านมาติดตามข่าวกับเราครับช่วงเวลาตรงนี้ทรงคุณค่าใช้ชื่อว่า93 News จากใจของพวกเราทุกคนที่นี่นะครับช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93สถานีโทรทัศน์นะครับเขาเรียกอะไรนะฮะสำหรับคนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับอยู่ในใจของทุกๆคนนะครับสถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับแล้วก็นะครับสถานีโทรทัศน์นะครับท้องถิ่นเพื่อคนหาดใจโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตั้งใจนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะน้อมนำให้ติดตามข่าวจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละข่าวนี้ล้วนแล้วแต่ส่งความหมายนะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อการบริโภคกันเลยทีเดียวนะครับ Welcome everyone to 93 News ครับและทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามข่าวกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในเวลา 18:00 น.โดยประมาณหลังครบธงชาตินะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา 6:30 น.21:00 น.แล้วก็ 23:00 น.นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันรวมถึงในส่วนของแฟนๆสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeTikTok นะครับ Instagram Line นะครับแล้วก็มี X มี Trade มี Word of Mouth Talk of the Town คุยกันไปนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีการแชร์กันไปบอกเล่า90กันไปนะครับเพื่อให้แต่ละคนนั้นไหวทันตามสถานการณ์นะครับแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันแถมยังได้แนวคิดดีๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับจากการบริโภคข่าวครับหมุนเวียนเปลี่ยนมานะครับมาถึงวันศุกร์อีกแล้วนะครับอยากจะส่งความสุขให้กับทุกๆท่านเลยเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับก็นับได้ว่า93 News ในวันนี้เป็นอีกเอพิโซดนึง EP นึงตอนนึงของ Happy Friday นั่นเองนะครับย่างก็สู่ในส่วนของวันหยุดซึ่งก็เป็นวันหยุดดีๆด้วยนะครับนะยังคงมีในส่วนของกิจกรรมทอดกฐินนะครับอีกหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลนะฮะนะครับก็เป็นอะไรที่นำมาซึ่งความชื่นใจไปตามๆไปเลยทีเดียวนะครับข่าววันนี้นะครับอย่างที่กลับเรียนให้ทราบก็คือมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามทั้งนั้นเลยนะครับกระผมพิพัฒน์ชูโตนะครับพร้อมครับในการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็มาแลกเปลี่ยนในส่วนของข่าวนะครับให้ท่านผู้ชมให้ผลประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างดีที่สุดก็จะขออนุญาตเริ่มกันด้วยข่าวที่เป็นมิ่งขวัญสุริมงคลกันก่อนสำหรับ Happy Friday ตอนนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสท่านผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567นะครับที่อาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดลาดตระเวนเดินเท้าสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งเหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทรอยต่อระหว่างบ้านกูจิงลือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดได้ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายดังต่อไปนี้1. อาสาสมัครทหารพรานมนตรีกุลราชอายุ32ปีรู้สึกตัวดีมีอาการแน่นหน้าอกมีรอยสะเก็ดบริเวณมือข้างขวามีอาการช้ำบริเวณหัวเข่าข้างขวา 2. อาสาสมัครทหารพรานกองสิงห์รักประเสริฐศรีอายุ42ปีรู้สึกตัวดีมีอาการแน่นหน้าอกมีแผลถลอกที่นิ้วชี้ข้างขวามีอาการช้ำบริเวณมือข้างซ้ายและ3อาสาสมัครทหารพรานนราธิปสุขแก้วอายุ32ปีรู้สึกตัวดีมีอาการแน่นหน้าอกมีบาดแผลบริเวณศีรษะ3แผลมีแผลที่มือข้างซ้ายนิ้วก้อยข้างซ้ายหักและหูอื้อ
ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นะครับเอาละครับอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่านะครับขอบคุณในส่วนของนะครับบรรดาทหารที่เป็นรั้วของชาติเป็นอย่างดีในการที่จะปกป้องนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความสงบให้กับผืนแผ่นดินไทยให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสุขสบายนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับในการที่นะครับมอบนะครับสิ่งดีๆเป็นมิ่งขวัญกำลังใจเห็นแล้วก็เรียกได้ว่านะครับปลื้มปิตินะครับนะยังมานำมาซึ่งนะครับความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับเอาละครับมาดูที่วัดบ้านป่ายางกันบ้างนะครับได้มีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรสามสหายธรรมร่วมสารสัมพันธ์สายใยรักบ้านวัดโรงเรียนนะครับบวรนะครับรุ่นที่10นะครับนำท่านผู้ชมไปที่วัดป่ายางกันเลยนะครับที่นั่นเขาได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรสามสหายธรรมร่วมสารสัมพันธ์สายใยรักนะครับเอาใหม่อ่านใหม่นะครับร่วมสารสัมพันธ์สายใยรักนะครับบ้านวัดโรงเรียนบวรนะครับรุ่นที่10โดยโครงการดังกล่าวจัดเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างบุญสร้างบารมีแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้รับการอุปถัมภ์โดยพระครูอรัญญานุรักษ์เจ้าวาดวัดป่ายางนะครับโครงการบรรพชาสามเณรสามสหายธรรมร่วมสารสัมพันธ์สายใยรักบ้านวัดโรงเรียนรุ่นที่10จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึงวันที่30ตุลาคม2567ณวัดป่ายางตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่4ถึง12ปีเข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวนทั้งสิ้น41รายทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยโดยสามเณรที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาระยะสั้นเป็นหลักในการดำเนินการซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับก็นับได้ว่าเป็นการสร้างคนที่ดียิ่งอีกทางหนึ่งเลยนะครับทั้งนี้ไม่นับรวมนะครับความปลื้มปิตินะครับของนะครับบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับหรือประชาชนนะครับที่เรียกได้ว่ามาร่วมสนับสนุนกันเห็นเด็กนะครับนะฮะได้มาบรรพชาสามเณรแล้วก็รู้สึกแหมสบายใจนะครับนะได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้เห็นถึงนะครับความตั้งใจดีที่นะฮะจะได้มีการนะครับร่วมกันสานต่อนะครับนะฮะรังสรรค์ในส่วนของบุคลากรที่ดีของประเทศชาติสร้างคนดีขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้นะครับเห็นแล้วก็อดที่จะชื่นชมเสียไม่ได้นะครับก็นับได้ว่าเป็นโครงการที่ดียิ่งเลยโครงการบรรพชาสามเณรสามสหายธรรมร่วมสานสัมพันธ์สายใยรักบ้านวัดโรงเรียนบวรจัดเป็นรุ่นที่10แล้วนะครับที่วัดป่ายางนะครับตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับเอาละครับช่วงหน้านะครับ93 News Happy Friday นำท่านผู้ชมไปติดตามการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาคดีตากใบที่ถูกออกหมายจับนะครับเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ท่ามกลางนะฮะความนะฮะเรียกได้ว่าสะท้อนใจจากการที่มีเกิดเหตุขึ้นมานะครับไปจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็มีความน่ารักน่ารักนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ทำให้จิตใจสบายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับนะเป็นเรื่องธรรมชาติกันเลยนะครับผู้ต้องหานะครับอ้อนแฟนสาวรักไหมรอไหมเดี๋ยวลองดูว่าแฟนสาวตอบว่ายังไงนะครับในช่วงหน้าของ Happy Friday 93 News กลับมาติดตามขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้ครับเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับ
ไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยค่ะต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ยคุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงIt's major moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อได้เลยตามที่ได้โปรยเอาไว้นะครับนะฮะทำให้เกิดแหมความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาในคดีตากใบที่ถูกออกหมายจับ2รายซึ่งเป็นอดีตผู้กำกับการสภ.ตากใบกับทหารนะครับแต่ก็ไม่พบตัวครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องหา2รายด้วยกันซึ่งก็ได้ถูกออกหมายจับนะครับในคดีตากใบซึ่งก็จะหมดอายุความในวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567นั้นนะครับโดยจุดแรกได้เข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่63ทับ3หมู่3ถนนวัดเกาะเนินขุมทองตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านพักของพลตำรวจตรีศักดิ์สมหมายพุทธกุลนะครับขออภัยครับพุทธกุลนะครับอดีตผู้กำกับการสภ.ตากใบ
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสที่116/2567ลงวันที่12 กันยายน 2567แต่ว่าไม่พบตัวพลตำรวจตรีสมหมายมีเพียงนางสาวปุณิกาพุทธกุลบุตรสาวเป็นผู้ครอบครองดูแลสถานที่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เข้าไปตรวจค้นทุกมุมนะครับตามที่และทุกท่านได้เห็นเลยทีเดียวนะครับเอาละครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็ได้เข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่89 หมู่ 6ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็เป็นบ้านพักอาศัยของพันจ่าตรีรัชเดชศรีสุวรรณผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีที่จอจุดนะครับจอจานจุดนะครับ516/2567ลงวันที่30 กันยายน 2567แต่ก็ไม่พบพันจ่าตรีรัชเดชเช่นเดียวกันมีเพียงนางดลฤทัยศรีสุวรรณภรรยาเป็นผู้ครอบครองสถานที่ทั้งนี้สำหรับบ้านทั้งสองหลังเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาทางชุดปฏิบัติการสืบสวนคดีพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ได้เคยนำกำลังเข้าตรวจค้นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่พบตัวบุคคลตามหมายจับทั้งคู่และทางครอบครัวและญาติก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเอาละครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับหมายจับคดีตากใบนะครับคดีตากใบนี้จะหมดอายุความในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่25 ตุลาคม 2567นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับได้มีการเข้าทำการตรวจค้นนะครับแต่ก็ไม่ได้พบตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผู้ต้องนะครับเนี่ยฮะปรากฏว่าไม่เจอนะครับก็เจอแต่สมาชิกในครอบครัวนะครับเอาละครับท่ามกลางนะครับการจับผู้ต้องหานี้ก็มีสีสันมาฝากท่านผู้ชมนะครับแหมทำให้จิตใจสบายขึ้นเยอะเลยนะครับในแง่ที่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะฮะไม่จิตตกจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็อยากที่จะส่งเสริมให้นะครับไม่ให้มีในส่วนของการที่จะประพฤติผิดนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับต่อสังคมเกิดความเดือดร้อนแก่สังคมนะครับมาดูตามที่โปรยกันเอาไว้นะครับผู้ต้องหาอ้อนแฟนสาวรักไม้รอไม้นะครับหลังถูกจับคารีสอร์ทที่นัดแฟนมาเจอกันแต่ดันถูกจับได้ก่อนนะครับแล้วก็สุดช้ำถูกอีกฝ่ายพูดตัดความสัมพันธ์เพราะทำตัวไม่ดีนะครับอย่าถามว่ารักไหมไร้สาระเลิกพูดนะครับวันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่25 ตุลาคม 2567ครับมาดูเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตชดที่434เข้าจับกลุ่มนายโลกุตระแก้วเกตอายุ24 ปีหรือโอมเป็นคนพื้นที่หมู่2ตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดีนะครับที่มีหมายจับติดตัวนะครับคดียาเสพติดติดตัวถึง1 หมายเป็นหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง1 หมายนะครับและหมายจับของศาลแขวงสงขลาอีก2 หมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตามไปจับกุมได้ขณะเปิดห้องพักรีสอร์ทแห่ง1ในอำเภอควนเนียงเพื่อรอแฟนซึ่งนัดมาพบกันที่รีสอร์ทแห่งนี้แต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจับกุมนายโลกุตระหรือโอมรู้ตัวนะครับก็ได้วิ่งหนีออกจากห้องพักแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงรีสอร์ทไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าริมคลองครับซึ่งทีแรกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่จับกุมนะครับแม่เจ้าหน้าที่ก็ฉลาดนะฮะแม้ว่าจะเห็นหัวโผล่อยู่ในพงหญ้าก็ตามเพราะกลัวว่าจะวิ่งหลบหนีก็เลยทำทีพูดให้ได้ยินว่าโอ้มันวิ่งข้ามหนีนะครับมันวิ่งหนีข้ามคลองไปอีกฝั่งนึงแล้วนะครับเพื่อที่จะรอกำลังอีกชุดมาเสริมปิดล้อมที่เกิดเหตุนะครับและแล้วเมื่อวางกำลังดักทางเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียกให้นายโอมออกมาจากที่ซ่อนนะครับเพราะเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ขอให้ออกมาดีๆด้วยนะครับสุดท้ายนายโอมก็ยอมออกมามอบตัวนะครับนี่นะครับได้เห็นในได้เห็นภาพสถานการณ์จริงนะครับซึ่งพวกเราก็คงไม่ได้ไปติดตามนี้ทีมงานข่าวของเรานำมาฝากนะครับให้ดูกันนะครับสำหรับสาเหตุที่ตอนเข้าจับกุมนายโอมไหวตัวทันวิ่งหนีออกจากห้องพักรีสอร์ทก็เพราะว่ามีเพื่อนนะครับส่งซิกแชทมาบอกทางมือถือว่ามีตำรวจไปตามตัวที่ขนำที่อำเภอปากพยูนขอให้รีบหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยเร็วกว่านะครับยังไม่ทันที่จะออกจากรีสอร์ทก็ตามไปจับกุมได้ซะก่อน
หลังถูกจับนายโอมนะครับก็ได้โทรศัพท์ไปหาแฟนสาวที่กำลังคบหากันอยู่เพราะว่าคิดถึงนะครับอุตส่าห์นัดมาเจอกันที่รีสอร์ทแต่แล้วก็ถูกจับเสียก่อนนะครับโดยได้ถามนะครับว่ายังจะรออีกไหมถ้าถูกจับแล้วไม่ได้กลับมาแต่แฟนก็บอกว่าจะไม่รอแล้วเพราะยังทำตัวเหมือนเดิมต่างคนต่างอยู่แบบนี้ไม่โอเคขออยู่กับลูกดีกว่านะครับถ้าออกมาขอให้ทำตัวใหม่นะครับและแล้วนะครับเมื่อโอมก็ถามว่ายังรักไหมแฟนก็บอกว่าไร้สาระไม่ต้องพูดแล้วนะครับแต่ว่าแฟนก็อดที่จะบอกไม่ได้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งหรอกนะเพราะว่าโอมดีกับตนมากนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนะครับซึ่งสำหรับนายโลกุตระหรือโอมคนนี้เคยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงมาแล้วแต่ว่าขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลพัทลุงเนื่องจากไม่ไปรายงานตัวจึงถูกออกหมายจับเนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลบหนีจึงถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทลุงนะครับเอาละครับขอให้เป็นคนดีดีกว่านะครับแล้วก็ประพฤตินะครับดีนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายจะดีกว่านะครับเนี่ยแฟนก็ยินดีนะครับที่จะให้ภัยถ้าหากว่ามีการนะครับประพฤติตัวใหม่นะครับให้กลับมาเป็นคนดีจะดีกว่านะครับนะเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากทิ้งหรอกนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทำตัวแบบนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมแล้วก็สร้างความเสียหายกับครอบครัวด้วยนะครับช่วงหน้านะครับ93 New Happy Friday นำท่านผู้ชมไปติดตามการรถไฟปูทางใหม่โอ้โหสุดยอดมากเลยสามารถที่จะรับน้ำหนักรถบรรทุกได้นะครับเทคโนโลยีท่านผู้ชมนะครับตรงจุดตัดทางรถไฟบ้านพรุนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่นะครับที่จะมอบให้เต็มที่เลยก็คือสสส.ร่วมลงนามนะครับนะฮะ MOU การแข่งขันเรือยาวประเพณีมีสัมภาษณ์ด้วยนะครับติดตามกันให้ได้ในช่วงหน้าของ93 New Happy Friday ขออนุญาตพักตรงนี้อีกสักช่วงครับแล้วมาเจอกันครับThe treasure of discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 와, 진짜 엄청난데. 가와오 고에, 야마오 고에, 우미오 고에, その先にある 감동을 ぜひ 皆様の目で 確かめていただきたい. この場所がどれほど美しいか. เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบสงบ YouTube channel ส่วนโยผู้นิยมตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับเอาก็เตะไปของลุกเร็วเอวดิAmazing Thailand ว้าวยูบุโตะยูสุดยอดเลยค่ะเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มไปก่อนด้วยแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วอีกไกลวะWhat?
กอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วรถมาแล้วยังจะดื่มอีกเหรอและแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดเด้วัดเลยวัดเลยวัดก็วัดนี่วัดเลยวัดเลยเหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเหล้าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอสอกลับมาติดตามนะครับ93 News กันต่อนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของนะครับการปรับปรุงเขาเรียกอะไรนะฮะถนนข้ามทางรถไฟนะครับซึ่งมีหลากหลายจุดเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็บางทีก็เกิดความเสียหายขึ้นมาในหลายๆมิติหลายๆประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวอย่างที่ดีตรงนี้ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นได้ทำการติดตั้งแผ่นพื้นปูถนนใหม่เทคโนโลยีจากเยอรมันนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านพรุเพิ่มความเรียบผิวจราจรแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านพรุกันเลยนะครับอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จุดตัดทางรถไฟคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับที่คุ้นเคยกันดีเลยตรงนี้โอ้โหเรียกว่ารถเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะว่ามีถนนตัดหลายสายนะครับแล้วก็นะฮะนี่นะครับรถไฟก็ด้วยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผิวจราจรได้ชำรุดเนื่องจากมีลักษณะแบบเฉลียงแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เป็นเส้นทางสายหลักที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเป็นจำนวนมากก็ได้ทำให้ผิวจราจรนั้นชำรุดได้โดยง่ายนะครับล่าสุดนางสาวสุภาพรกำเนิดผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้นายอดุลสงดวงผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านพรุถนนกาญจนวนิชตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่กำลังติดตั้งแผ่นยางปูพื้นรูปแบบใหม่บริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งเป็นโครงการที่สส.น้ำหอมมีความห่วงใยเนื่องจากบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มักจะลื่นล้มในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับดังนั้นจึงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้มีการหารือผ่านสภาพร้อมประสานงานนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี2565สำหรับการก่อสร้างในครั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีแผ่นยางปูพื้นจากเยอรมันที่มีการใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศมาติดตั้งที่จุดตัดทางรถไฟทั้ง2แห่งโดยมีการเริ่มดำเนินการที่จุดตัดรถไฟบ้านพรุวันที่21ถึง27ตุลาคม2567โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาก่อสร้างเป็นช่วงกลางคืนทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางของรถไฟและผู้ใช้ถนนในพื้นที่นะครับกลางคืนก็จะมีการใช้น้อยหน่อยนะครับและเมื่อดำเนินการสร้างที่บ้านพรุแล้วเสร็จก็จะเริ่มสร้างที่จุดตัดทางรถไฟคลองแงะต่อไปนะครับซึ่งทั้ง2โครงการใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมกว่า29ล้านบาทนะครับจากการผลักดันของส.ส.ในพื้นที่โดยโครงการนั้นกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้เลยนะครับภายในปี2567นะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ใช้ถนนกาญจนวนิชเนี่ยก็คงจะทราบดีเลยโดยเพราะยิ่งจะไปที่สะเดานะครับหรือว่าไปที่มาเลเซียนี่ต้องผ่านทางนี้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีทางลัดจากหาดใหญ่ที่จะเข้ากาญจนวนิชอีกด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็เลยทำให้รถโอ้โหจำนวนรถนี่เยอะมากเลยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วยิ่ง
ถ้ามีฝนตกนี่นะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะลื่นล้มนะครับได้ง่ายมากตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะกับการพัฒนาแบบนี้ที่คลองแงะก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเสนอข่าวไปก็คือที่คลองแงะนั้นก็ยังมีการก่อสร้างถนนด้วยนะครับยังไงก็ด้วยความห่วงใยนะครับส่งความปรารถนาดีมาให้ในการที่จะขับรถขับราในถนนบนถนนสายกาญจนวนิชเนี่ยนะฮะตรงจุดตรงนี้แหละฮะตรงจุดที่รถไฟองค์บ้านพลุยเสร็จแล้วแต่ถึงไงก็อย่าชะล่าใจนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่ามีรถผ่านเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มันแยกหลายทางด้วยรถก็เยอะทั้งรถใหญ่รถเล็กเลยทีเดียวทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ในส่วนของคลองแงะนั้นจะมีการสร้างถนนอยู่ยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะมีเส้นทางที่เรียกว่ามีเลนเดียวอย่างเงี้ยฮะต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงแล้วก็เรียกได้ว่าใจเย็นนะครับขับด้วยความปลอดภัยระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับเอาละครับมาถึงข่าวไฮไลท์เอาไว้ล่าสุดในวันนี้นะครับการแข่งขันเรือยาวที่บางกล่ำปรากฏว่ามีการเซ็น MOU แล้วนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชื่นใจกันด้วยสสส.ครับโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ได้ร่วมกับอำเภอบางกล่ำลงนาม MOU การแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาครั้งที่27ประจำปี2567วัฒนธรรมสร้างสุขสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่ครับศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำนะครับของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับซึ่งนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับหรือ MOU การจัดงานการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาครั้งที่27ประจำปี2567วัฒนธรรมสร้างสุขสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีตัวแทนจาก8หน่วยงานเข้าร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอบางกล่ำสำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้านะครับสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำเทศบาลตำบลบางเหรียงองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำและโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่อาหารโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ให้การสนับสนุนนั่นเองครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือใน4ด้านด้วยกันดังนี้ครับ 1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดสงขลาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 3. ด้านอาหารปลอดภัย Food Safety ใส่ใจผู้บริโภคนะครับและ 4. ด้านการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐท้องถิ่นและผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทางนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาและเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาอีกด้วยนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยว่าอบจ.สงขลาสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 900,000 บาทเนื่องจากเป็นประเพณีที่ควรรักษาไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจะนำกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้างดแอลกอฮอล์ของที่นี่นะครับไปเป็นโมเดลครับนำไปเป็นแบบแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไปพร้อมกันทางด้านนายอักษรบุตรโคตรปลัดอำเภอบางกล่ำเปิดเผยว่าปกติจะมีเรือแข่งขัน45ลำแต่ปีนี้มีถึง60ลำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จึงคาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในช่วงวันจัดงานไม่น้อยกว่า4ล้านบาทในส่วนของการจัดงานที่ได้รณรงค์งดเหล้างดแอลกอฮอล์เป็นการร่วมกันส่งเสริมไปในทางที่ดีให้เป็นเทศกาลนะครับให้เป็นงานเทศกาลและประเพณีที่มีความสนุกสนานประชาชนที่มาชมงานก็ชื่นชอบอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางกล่ำอีกด้วยสำหรับทีมเรือที่สมัครเข้าแข่งขันเรือยาวครั้งที่27ประจำปี2567มีจำนวนทั้งสิ้น60ลำแบ่งเป็นประเภท7ฝีพายเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี
ประเภท7ฝีพายประชาชนทั่วไปประเภท9ฝีพายประชาชนทั่วไปประเภท12ฝีพายประชาชนทั่วไปประเภทเรือผู้นำ7ฝีพายนายณัฐวัฒน์นะครับกิติธนาชูพันธ์ครับผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์การนะครับองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงนาม MOU การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาปีนี้ว่าเป็นความร่วมมือเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากปีที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม 90% ทุกร้านค้าประชาชนรวมทั้งฝีพายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งทุกคนได้ตระหนักว่าไม่ดื่มเหล้าเราก็สนุกได้นะครับนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็รับความปลื้มปิติมากขึ้นไปอีกโดยการติดตามสัมภาษณ์นะครับเสียงสัมภาษณ์นายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายอักษรบุตรโคตรปลัดอำเภอบางกล่ำนายณัฐวัฒน์กิตติธนาชูพันธ์ผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่างครับในการแข่งขันเรือยาวประเพณีของอำเภอบางกล่ำครั้งที่27ซึ่งจะจัดกันในระหว่างวันที่2ที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็มีการรณรงค์โดยใช้สโลแกนว่าวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นที่จะจัดงานกิจกรรมขึ้นนะครับรณรงค์ให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้การจัดงานเนี่ยมีความสนุกสนานอย่างเดียวไม่ต้องมามีการทะเลาะกันหรือการเดินทางถ้าเราขับรถนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ว่ากิจกรรมทุกประเภทถ้าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เข้าไปก็จะทำให้การจัดงานนะครับก็มีความสนุกสนานอย่างเต็มที่ผู้มาร่วมงานที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องพลอยกังวลนะครับว่ามาร่วมงานแล้วจะมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งหรืออาจจะโดนลูกหลงหรืออะไรนะครับก็อยากจะให้ทุกท้องถิ่นนะครับได้ดูกิจกรรมของอำเภอบางกล่ำของเทศบาลบางกล่ำเนี่ยเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมครับปีนี้นะครับพิเศษก็คือว่าเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดครับทุกปี45ลำปีนี้62ลำนะครับผู้เข้าเฉพาะฝีพายนะครับในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีสงขลาที่บางกล่ำปีนี้ก็คือ658คนก็ฝีพายครึ่งพันนะครับก็คิดว่ามาสนุกสนานนะครับแฟนๆเรือยาวบางกล่ำสงขลานะครับทุกๆปีนะครับเสาร์แรกเดือนพฤศจิกายนครับปีนี้ก็2-3พฤศจิกายนครับแล้วเรื่องของรางวัลปีเงินรางวัลนะครับรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรือ7เรือ9เรือ12ก็ทั้งหมด 350,000 บาทครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรือที่ไม่ผ่านเข้ารอบแล้วก็เรือที่เข้ารอบเรือที่นี่มาจากเฉพาะที่นี่หรือว่ามาเรือที่เข้ามานะครับก็คือพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้นะครับไล่แต่ของนครนะครับนครพัทลุงนะครับแล้วก็ปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสมานะครับครับผู้แทนสสส.ครับก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งองค์กรหนึ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ในการจัดกิจกรรมเนี่ยได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันแข่งเรือปอดเหล้านะครับทำให้มีความสนุกสนานแล้วก็ผู้ชมผู้เชียร์ก็ชอบด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานสสส.นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้มากไหมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็2-3วันเนี่ยก็คือคนมาเที่ยวบางกล่ำของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000-20,000 คนถ้าเราคิดหัวเฉลี่ยนะครับ1คนใช้จ่าย100ก็ 20,000 คนก็ไปที่4ล้านนะครับไปที่4ล้านเนี่ยค่าใช้จ่ายเราลงทุนจากงบอบจ.สงขลา 900,000 อบต.บางกล่ำ 250,000 เนี่ยก็รวมแล้ว100,000กว่าบาทก็ผมว่าคุ้มแล้วก็เป็นการเปิดการท่องเที่ยวของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำเรามีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ด้านความปลอดภัยด้านผู้ชมผู้เชียร์ไม่มีการทะเลาะไม่มีทรัพย์สินเสียหายในส่วนนี้นะครับสำหรับการแข่งเรือประเพณีบางกล่ำเนี่ยนะครับเครือข่ายงดเหล้าเองเนี่ย
ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับร่วมกิจกรรมมาหลายปีแล้วครับแต่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำข้อตกลงร่วมกันว่าเราอยากเห็นการแข่งขันเนี้ยปลอดเหล้าปลอดภัยนะครับซึ่งทางพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ขานรับนะครับแล้วก็ทำความข้อตกลงร่วมกันนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราอยากเห็นภาพกว้างมากขึ้นก็คืออยากเห็นการมาพื้นที่ด้วยความปลอดภัยแม้แต่สิ่งต่างๆเนี่ยเลยใช้คำว่าแข่งเรือปลอดเหล้าปลอดภัยปลอดภัยคืออย่างเช่นอาหารที่มาเนี่ยคนที่มาร่วมแข่งเรือเขามามีอาหารทานนะครับมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขากินแล้วเขาทานแล้วเขาปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะภายในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่พ่อค้าแม่ค้าเองเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีการทำให้ความรู้อบรมนะครับแล้วก็จะทำอาหารนะครับให้มันปลอดภัยเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปนะครับที่เข้ามาชมงานแข่งเรือเนี่ยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยและอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่ผ่านมาเราทำในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำแต่ปีนี้เราทำร่วมกับพื้นที่ของอำเภอบางเหลียงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบริเวณโดยรอบนะครับทั้งบางกล่ำและก็บางเหลียงในช่วงจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่แข่งเรือปลอดเหล้าและปลอดภัยนะครับทั้งสองพื้นที่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ไปตรวจสอบนะครับพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือนะครับเราผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่จะแอบเอามาขายอยู่นะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วเท่าที่รับฟังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมีความปลอดภัยมากขึ้นเขาไม่ต้องมาทะเลาะกับคนเมาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่มีการตีกันครับถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับในส่วนของผู้มาร่วมงานนะครับมีกระแสดราม่าหรือต่อต้านในการที่จะเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเป็นประเพณีเล่าในประเพณีเขาเนี่ยต้องคู่กันอะไรจะได้สนุกในปีแรกๆในปีแรกๆก็มีนะครับแม้แต่ผู้เข้าแข่งขันเรือเองเนี่ยก็อยากจะดื่มใช่ครับแต่ว่าพอเราทำมาเรื่อยๆเราทำความเข้าใจกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามาเที่ยวแล้วเขากลับไปด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ดื่มเหล้าเราก็สนุกได้นะครับเรามีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดมีเด็กและเยาวชนมาเนี่ยมาฝากไว้ที่บูธของเครือข่ายงดเหล้าเด็กๆก็มีที่จัดกิจกรรมด้วยเล่นกิจกรรมแล้วก็ดูแลให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมถือว่า 90%ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็ชอบในเรื่องของกิจกรรมปลอดเหล้าปลอดภัยครับเอาละครับแหมเรียกว่าได้มีความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายลงนาม MOU กันน่าชื่นใจนะครับร่วมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาเขาเรียกว่าปลอดแอลกอฮอล์นะครับนะไร้บุหรี่ด้วยนะครับนะปลอดบุหรี่ไร้แอลกอฮอล์น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้ขอให้ได้เป็น 100% นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นบรรยากาศของนะครับ93 News Happy Friday นะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของข่าวเรานำเสนอจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 18:00 นโดยประมาณหลังครบธงชาตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการรีรันครับในเวลา 6:30 น 11:00 นแล้วก็ 23:00 นนะครับสื่อสังคมออนไลน์ครับมีทั้ง Facebook YouTube นะครับ Instagram LINE นะครับ TikTok X Trade นะครับในแชร์กันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามแฟนเพจของเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันบ้างหรือแม้แต่ในส่วนของ Talk of the Town Word of Mouth นะครับบอกต่อๆกันไปนะครับนะส่งข่าวเล็กข่าวน้อยนะครับให้แต่ละคนไหวทันแล้วก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ไอเดียดีๆนะครับจากการบริโภคข่าวอย่างสร้างสรรค์จาก93 News ของเรานะครับกระผมวิภัชชูโตครับในนามของคณะทำงานทุกคนที่นี่รวมถึงผู้บริหารนำโดยคุณณัฐธีชัยวณิชกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนทั้งขาประจำและขาจรที่ได้ติดตามนะครับ93 News รวมถึงชมซีรีส์นะครับพักติดตามข่าวกันก็มีความสุขอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อๆกันไปถึงการเป็นสมาชิกของหาดใหญ่เคเบิล93นะครับขอบคุณผู้ที่เป็นสมาชิกเป็นประจำอย่างดีเสมอมาเลยทีเดียวนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของวีคเอนด์หรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับคิดถึงอยากเจอกันนะครับส่งความปรารถนาดีมาให้เยอะๆเลยนะครับและแล้วก็มาเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้าติดตามกันได้เช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์93 News นะครับตามที่ได้กราบเรียนเอาไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับ Have a happy weekend มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ดูแลร่างกายด้วยนะครับสวัสดีครับ